ส่องการเสริมทัพ3น้องใหม่ไทยลีกกันหน่อยครับสุโขทัยลำพูนลำปางนาทีนี้เสียใครไปได้ใครมาบ้างทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเริ่มกันที่ราชันโคขาวนะครับอย่างลำพูนวอริเออร์ครับนี่น่าจะเป็นแชมป์ไทยลีก2แล้วก็เป็นทีมน้องใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในรอบหลายฤดูกาลเลยครับการขึ้นมาลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรบอสตันนะครับก็จัดหนักนะฮะรีโนเวทพร้อมกับอัปเกรดทีมครั้งใหญ่ต้อนรับตั้งแต่โค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนปล่อยแข้งที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมออกเซตใหญ่เลยนะครับพร้อมเสริมนักเตะทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวสดจากไทยลีกมาทดแทนขาออกของลำพูนนะครับก็มีตั้งแต่ปล่อยแชมมวนปอคันนิงแฮมนะครับโกมือ1ออกไปหนองบัวพิชยะแล้วก็ปล่อยผู้เล่นอีกชุดใหญ่ไปพิษณุโลกนะครับอีก8คนไล่มาตั้งแต่อดุลละโซพร้อมด้วยธงชัยโพนางสุรศักดิ์ทองอ่อนวิสิทธิ์ดอนอาจอาทิตย์สุนทรพิษนะครับจีราชัยละดาดกธนาศรีพันดอนณพัฒน์ดีประเสริฐฝั่งขาเข้าก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ได้สหวิทย์ขำเปี่ยมจอมหนึบจากสุพรรณในเลข2เซ็นเตอร์ได้ทศพลลาเทศนะครับจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็ชนภัทรบัวพันธ์ดาวรุ่งบีจีด้วยสัญญายืมตัวมาขันเกมรับในระดับไทยลีกหน่อยแบ็ก2ฝั่งได้ทิติทุมพรครับแบ็กขวาจากโคราชดีกรีทีมชาติไทยชุด U23เจษฎากรขาวงามนะครับแบ็กซ้ายที่ยืมจากแบงคอกยูไนเต็ดนอกจากนี้ทางเว็บ go.com ยังลงไว้ด้วยนะครับว่าลำพูนเนี่ยได้ชัยวัฒน์บุราณแบ็กซ้ายตัวยิงจากสมุทรปราการที่เล่นแบ็กซ้ายปีกซ้ายปีกขวาเคยเล่นกองหน้ามาแล้วด้วยแต่ดีลนี้ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับทุกคนแพงมิดฟิลด์นะครับได้มา3คนครับสันติภาพราชนิยมจากสุพรรณบวรตาปาจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็คนล่าสุดที่ไปเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์เลยครับนั่นคือโมฮัมเหม็ดออสมันครับจากสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมโอ้โหทีมดังกองกลางวัย28ปีลูกครึ่งซีเรียเนเธอร์แลนด์นะครับก็ดีกรีทีมชาติซีเรีย13นัดแล้วก็สมัยเยาวชนก็ยังเคยเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ U15-16 มาแล้วด้วยเกมรุกได้เอียแรมซี่ครับปีกตัวเก๋าสารพัดประโยชน์มาจากหนองบัวแล้วก็ได้เจนรบสำเภาดีกองหน้าจาก BG ปทุมมาด้วยสัญญายืมตัวอีกคนหนึ่งส่วนตัวหลักที่ต่อสัญญาไปก็มีทาเลสคลูสนะครับกองหน้าวัย33ดาวซันโบไทยลีก2ครับพร้อมด้วย2แข้งตัวจี๊ดอย่างมองละวินแล้วก็โฟแบร์อนันต์ยอดสังวาน2ริมเส้นที่ช่วยปั่นป่วนในปีที่แล้วก็ถือว่าโดยภาพรวมครับลำพูนปล่อยตัวที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนแล้วก็ได้ตัวที่มีชื่อมีเสียงแล้วก็อาจจะเก็บของดีมาจากทีมที่ตกชั้นจากฤดูกาลที่แล้วได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวไปต่อกันที่รองแชมป์ไทยลีก2กันหน่อยนะครับครั้งคาวไฟสุโขทัย FC ขาออกปล่อยก็เยอะเหมือนกันครับอนุรักษ์ชมพูครึกโกสำรองนะครับเมวินเดลูครับก็กลับเชียงใหม่ยูไนเต็ดลีออนเจมส์นะครับกองกลางดาวรุ่งไทยอังกฤษไปหนองบัวครับสหรัฐแก้วแสงใสแบ็คซ้ายก็ไปนครศรีแล้วก็เสียนักเตะเกาหลีอย่างวูกึนยองนะครับกองหน้าตัวเก่งแล้วก็ส่วนวังโดยอนเซ็นเตอร์วัย31ปีก็ย้ายไปเหมือนกันนะครับขาเข้าครับมาดูกันหน่อยเน้นไปที่เกมรับไล่มาตั้งแต่ณัฐพงศ์ขจรมาลีนี่คือผู้รักษาประตูของไทยลีกคนหนึ่งเลยครับเซ็นเตอร์ได้สราวุธกาลยานบัณฑิตนะครับจากท่าเรือที่ช่วงหลังๆก็ห่างหายจากเวทีไทยลีกเหมือนกันแล้วก็ได้แค่อิมพอร์ตนะครับจากเลซิโอโซดานะครับกองหลังชาวบราซิลวัย29ดีกีเคยเล่นให้ซาโตสนะครับลีกสูงสุดบราซิลตำแหน่งวิงแบ็คครับได้สุขสันต์มุ่งเป้าครับริมเส้นฝั่งซ้ายดีกีก็อดีตทีมชาติไทยU23เหมือนกันจากไชนาดกองกลางครับได้ตัวนันทวัฒน์กบฝ้ายนะครับกลางรับฉายาฟาบินโยเมืองไทยจากแบงคอกที่ไม่ค่อยได้โอกาสในการลงก็มาแบบยืมตัวแล้วก็อีก4คนที่รอเปิดตัวก็ยังมี3นักเตะสุพรรณนะครับที่กระจัดกระจายเลยมาอยู่ก็จะมีจักริดเวทที่รมสลิงคานพรมสุภะแล้วก็สลาวุธทรลิศนะครับส่วนกองหน้าต่างชาติตอนนี้มีรูปหลุดออกมาครับว่ามาซ้อมกับทีมแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดตัวแฟนบอลรอทางสโมสรเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับขอบคุณข้อมูลการย้ายของสุโขทัยจากเพจสุโขทัย FC ด้วยนะครับคราวนี้มาที่ทีมสุดท้ายครับนี่เป็นทีมนึงที่ผมยอมรับว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันกับการขึ้นมาในไทยลีกสูงสุดแล้วก็เจอคู่แข่งที่โหดเหมือนกันนั่นคือรถม้ามรกตลำปาง FC นะครับขาออกครับตอนนี้เท่าที่เห็นดูเหมือนจะมีแค่ลูคัสมาซาโลนะครับ
ที่กลับไปกาญจนบุรี FC ฝั่งขาเข้าโควต้าต่างชาติได้บรินเนอร์เอลิเก้ครับเซนเตอร์จากลีโอเชียงรายแล้วก็ได้เตียโก้โรดิเกสดาซินวาหรือเรียกสั้นๆว่ามอสคิวโตกองหน้ายุงนี่แหละกองหน้าชาวบราซิลวัย26ปีครับต้องมาดูกันหน่อยว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ดีกรีนี่โอ้โหผู้ทีมชาติบราซิล U14 15 17 20มาแล้วสถิติส่วนตัวของมอสคิวโตดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะอาการบาดเจ็บนี่รบกวนมาตลอด7-8 ปีหลังสุดยิงไป7ประตูโอ้โหนี่กองหน้านะเนี่ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าฟิตเต็มที่ไร้อาการบาดเจ็บอาจจะยิงระเบิดในไทยลีกไทยลีกนี่อะไรก็วัดไม่ค่อยได้ครับมาดูที่แข้งไทยที่เข้ามาหน่อยนะครับก็มีจิรันพงษ์ธรรมศรีหานะครับผู้รักษาประตูจากพีทีประจวบนะครับแล้วก็คนอื่นๆนี่ก็อาจจะได้นักเตะที่กระจัดกระจายมาจากไทยลีก2เลยครับได้ณัฐยศพลเยี่ยมโอ้โหจากแพร่ธเนศเบนพาดเซนเตอร์จากนครศรีวงศพัฒน์ศิราหิรันรัตน์นะครับเกษตรโอ้โหนี่ดูไปดูมานี่เรียกได้ว่าแตกต่างจากทีมน้องใหม่อีก2ทีมที่ไปสามารถดึงนักเตะจากลีกสูงสุดมาได้โอ้โหนี่น่าเป็นห่วงครับมีชื่อกันหน่อยจากไทยลีกเนี่ยได้ยศวัฒน์มนทาจากท่าเรือนะครับแล้วก็มีโชคมหาสารานุกูลซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักเตะของการท่าเรือที่ไม่ได้รับโอกาสในปีที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตลาดซื้อขายของ3ทีมน้องใหม่พามาค่อยๆอัปเดตกันดูซิว่ามุมมองของแต่ละคนคิดเห็นยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์และนี่คือทั้งหมดในทดเจ็บ4นาทีครับ